อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวแล้วครับคุณผู้ชมมาดูข่าวนี้กันดีกว่านะครับเปิดเหตุการณ์หลังนายประสิทธิ์ชัยปล้นร้านทองนะครับสอนหนังสือเที่ยวชิลแข่งกีฬาจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญคนทั้งประเทศนะฮะปล้นร้านทองลพบุรีก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทองภายในห้างสรรพสินค้าโรบินสันจังหวัดลพบุรีนะฮะโดยพยานระบุว่าคนร้ายเป็นชายสวมเสื้อแขนยาวสีดำกางเกงขายาวลายพรางทหารนะครับสวมรองเท้าหุ้มข้อสวมหมวกกันน็อกไอ้โม่งนะฮะถืออาวุธคล้ายปืนสั้นติดกระบอกเก็บเสียงโดยใช้อาวุธปืนยิงใส่พนักงานรปภ.ของห้างนะฮะและลูกค้าที่เดินอยู่ในห้างจนมีผู้เสียชีวิต3คนนะครับล่าสุดนะครับตำรวจสามารถจับคนร้ายได้แล้วนะครับทราบชื่อคือนายประสิทธิ์ชัยเขาแก้วอายุ39ปีนะครับโดยรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงยืนยันว่าผู้ต้องหาเป็นข้าราชการครูนะครับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีอีกด้วยนะฮะทั้งนี้นะครับทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์นะครับขอพาย้อนดูเหตุการณ์ที่นายประสิทธิ์ชัยเขาแก้วนะครับหรือจนปล้นร้านทองลพบุรีทำหลังวันเกิดเหตุสะเทือนขวัญคนทั้งประเทศนะครับก่อนถูกจับกุมมีดังต่อไปนี้นะฮะในช่วงค่ำของวันที่9มกราคมนะครับหลังจากที่นายประสิทธิ์ชัยเขาแก้วก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทองภายในห้างสรรพสินค้าโรบินสันลพบุรีแล้วก็ขับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่สีขาวแดงหลบหนีไปนะฮะและหลังก่อเหตุเพียง1วันนะครับคือวันที่10มกราคมนะครับแหล่งข่าวยืนยันว่านายประสิทธิ์ชัยได้เดินทางกลับมาสอนหนังสือเด็กๆตามปกตินะฮะและในวันที่11มกราคมนะครับนายประสิทธิ์ชัยเขาแก้วโพสต์ภาพอยู่กับแฟนสาวพร้อมข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าวันนี้วันเด็กเราก็พาเด็กมากินนมกลับบ้านเราก็กินจนกระทั่งวันที่16มกราคมนะครับภรรยาของนายประสิทธิ์ชัยโพสต์ภาพพร้อมคลิปวิดีโอผ่าน Facebook ส่วนตัวขณะที่นายประสิทธิ์ชัยกำลังแข่งกีฬาสารสัมพันธ์วันครูโดยที่นายประสิทธิ์ชัยได้ลงแข่งขันกีฬาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มอย่างสนุกสนานนะครับก่อนวันจับกุมนะครับวันที่21มกราคม2563ครูคนสนิทของนายประสิทธิ์ชัยเผยว่าผู้ต้องหามาสอนหนังสือตามปกตินะฮะยังเห็นซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์พันลงออกไปจากโรงเรียนและยังโบกมือให้กันอยู่เลยแต่ก็ไม่คิดว่าผอ.โรงเรียนคือโจรปล้นร้านทองนะครับล่าสุดเมื่อเวลา 12:30 นของวันที่22มกราคม2563นะครับหลังจากศาลอาญาอนุมัติหมายจับนายประสิทธิ์ชัยเขาแก้วเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวได้ทันทีนะครับเบื้องต้นผู้ต้องหาสารภาพว่าทำคนเดียวโดยผบ.ตร.เผยว่าผู้ต้องหาให้ความร่วมมือ 100% นะครับเพราะคิดว่าเขาคงหนีไม่พ้นแต่ยังไม่สามารถบอกแรงจูงใจได้พร้อมขอความร่วมมือประชาชนนะครับอย่าใช้ความรุนแรงเพราะเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐออนไลน์นะครับฝากพีนิวส์ Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิวส์ IG พีนิวส์ Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ